สวัสดีครับผมอาร์ตใหญ่เซนดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเจอคู่ชกไปยังก็เจอแล้วครับเจอกันแล้วเจอกันแล้วครับเป็นไงบ้างอาจารย์ความพร้อมต่างๆวันนี้ก็เต็มที่ครับก็ซ้อมมาฟิตซ้อมมาเต็มที่ครับนับจากวันแรกจนถึงวันนี้นะครับเราซ้อมมาแล้วรวมๆนานแค่ไหนก็ประมาณเดือนกว่าเองครับเดือนกว่าเดือนกว่าครับที่เริ่มแบบเอาจริงจังกับทางมวยใช่ใช่ครับนะครับตั้งความหวังไว้มากน้อยแค่ไหนกับไฟนี้ก็ไม่ได้หวังครับต่อยก็เพื่อนกันทั้งนั้นครับคือทำเพื่อการกุศลทั้งหมดครับครับผมเต็ม10ให้เท่าไหร่ร่างกายตัวเองเอาไป7 8พอครับ7 8ไม่ถึงร้อยครับดีนะครับดีนะครับครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ42ครับส่วนสูง175ครับน้ำหนักนะครับพี่ชายก็ตอนนี้ประมาณเหลือ69ครับประมาณ69อาวุธพิเศษว่าอาวุธที่เราคิดว่าเราถนัดที่สุดในตอนนี้น่าจะเป็นเตะชอบออกแข้งครับนะครับเอาฝาก FC แฟนคลับหน่อยครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้ผมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็พร้อมนะครับพร้อมประมาณเต็มที่ครับเต็ม10ให้คะแนนเต็มเท่าไหร่ก็ประมาณ9เต็ม10ให้9เลยวันนี้จะเอาลูกไหนมาโชว์ลูกไหนมาสู้ฝีมือครับฝีมือเลยพยายามจะไม่บวกไม่แลกยุ่งต้นมีอาวุธไหนที่แบบซัดพิเศษอยากให้แฟนมวยรอจับตามองไหมครับก็ไว้ดูลูกเตะดีกว่าไว้ดูแข้งเลยแล้วก็ลูกเข่าวงในไล่แขนก็เตรียมมาครับนะครับฝาก FC แฟนคลับนะครับผมฝาก FC M Harai ครับช่วยเชียร์ด้วยครับก็ให้เต็มที่นะครับครับผมแล้วแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับเสือรุสิตครับวันนี้ขึ้นชกกับมด X บางแคคู่ที่8ความพร้อมของไฟนี้ดีกว่าไฟแรกครับ 70% ละ 70% แล้วเรื่องของร่างกายเรื่องของกำลัง70ร่างกาย70ทุกอย่างเลยพร้อมกว่าไฟแรกพร้อมกว่าไฟแรกไฟแรกซ้อมได้2วันอันนี้ดีหน่อยซ้อมได้7วันเตรียมอาวุธไหนมาสู้วันนี้วงในอย่างเดียวครับเพราะว่าซ้ายหน้าเขายาวไม่ให้เตะแน่นอนใช่ปั้มอย่างเดียวปั้มอย่างเดียวขยมแรงเดียวครับวันนี้เราจะได้เห็นหมัดสายฟ้าไหมเสือโอ้โหหมัดสายฟ้าเล่นไม่ได้โดนด่าครับ มันเขาต่อยกันจริงจังไง มันเล่นไม่ได้ใช่ไหมล่ะเล่นก็โดนเขาด่าต่อย FC แฟนคลับพี่ชายก็ขอให้เชียร์ทุกๆคนแล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแม้ร่างกายจะเจ็บแม้ร่างกายจะเหนื่อยก็เต็มใจที่จะชกให้ดูกันนะครับไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนครับผมสวัสดีครับผมวันเด็กบางแคครับวันนี้จะเจอใครครับเจอเสือดุสิตครับเสือดุสิตครับผมเตรียมเกมการชกมาไงบ้างวันนี้ก็ทำให้เต็มที่ที่สุดครับก็รู้ว่าเขาแข็งมากเอากระดูกก็ต้องทำการบ้านแบบละเอียดนะพูดถึงความแตกต่างของไฟนี้กับไฟที่แล้วหน่อยครับไฟที่แล้วว่ายากแล้วเจอไฟนี้ก็มันก็ยากครับเพราะเสือก็เป็นมวยแล้วก็ผมก็แบกน้ำหนักเยอะเหมือนเดิมอีกครับผมมันก็เป็นงานหนักของผมอยู่แล้วมีอาวุธอะไรมาฝากพี่เสือไหมครับก็ผมก็ต้องพยายามแก้วงในก็ลดแรงปะทะไม่อยากเข้าไปปะทะเพราะผมปะทะแล้วผมไม่ลองผมต้องแต่ฉีกครับฝาก FC แฟนคลับนะครับพี่ชายก็ฝาก FC แฟนคลับด้วยนะครับชาวหวังทนผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับขอบคุณมากครับครับดี